รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธรรมชาติอันงดงามของอังกฤษมักถูกมองข้ามขอเชิญเดินสำรวจป่าเขาบนดินแดนเขียวชอุ่มงดงามของเราไปตามชายฝั่งทะเลเกลื่อนหินและรอบเกาะ 6,000 เกาะของหมู่เกาะอังกฤษตลอด1ปีที่น่าตื่นตาเราจะติดตามชีวิตสัตว์ป่าน่าอัศจรรย์ใกล้บ้านของเราตั้งแต่สัตว์ที่คุ้นเคยจนถึงตัวที่ทำให้แปลกใจเราอยู่ร่วมกันในพื้นที่พิเศษบนโลกใบนี้กับสัตว์หลายล้านตัวดินแดนที่เราโชคดีได้เรียกว่าบ้านคืออัศจรรย์แห่งธรรมชาติชายฝั่งอังกฤษพื้นที่ธรรมชาติหินขรุขระยาว 11,000 ไมล์ก่อตัวจากทะเลที่ซัดสาดและลมกระหน่ำเป็นที่อยู่ของสัตว์ในธรรมชาติที่แข็งแกร่งตั้งแต่ครอบครัวใกล้ชิดไปจนถึงสัตว์ผู้ล่าอมหิตสัตว์เหล่านี้ปรับตัวอย่างมากให้เข้ากับโลกซึ่งผืนดินจรดมหาสมุทรชายฝั่งของเราคือแดนเถื่อนใช้ชีวิตยากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่สิ่งที่ได้รับอาจคุ้มค่าเราทุกคนอยู่ห่างชายทะเลในรัศมี70ไมล์เมื่ออากาศอบอุ่นเราชอบไปเที่ยวที่ชายหาดแต่ในฤดูหนาวชายฝั่งของเราดึงดูดผู้รักชายหาดอีกประเภทหนึ่งแมวน้ำสีเทาหลายพันตัวมายังชายฝั่งนอร์ฟอล์กเพื่อผสมพันธุ์แนวชายฝั่งของเราคือที่อยู่ของประชากรแมวน้ำกว่า1ใน3ทั่วโลกตัวผู้กระดำกระด่างตัวนี้มาที่ชายหาดแห่งนี้มากกว่า10ปีมันเป็นตัวผู้ที่โดดเด่นร่างกายแข็งแรงมันคำรามเพื่อเตือนให้ตัวผู้ตัวอื่นอยู่ห่างถ้ามันครองตัวเมียพวกนี้ไว้เองได้มันจะผสมพันธุ์ทันทีที่ตัวเมียพร้อมซึ่งก็เกิดได้ทุกเมื่อต้องอยู่ที่นี่เตรียมพร้อมและรอคอยแต่ความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบตัวมันตลอดมีผู้ท้าทายหลายสิบตัวที่อยากชิงตำแหน่งของมันหนุ่มกระดำกระด่างจำต้องแสดงอำนาจการตบท้องส่งคลื่นกระแทกไปตามผืนทรายแสดงขนาดตัวใหญ่โตของมันแต่ใช่ว่าทุกตัวจะถอยหนีได้เวลาประกาศศักดาว่าใครเหนือกว่าจมูกยื่นใหญ่และลำคอมหึมาแสดงถึงพละกำลังของมันแต่ผู้ท้าทายยังคงพากันเข้ามาและสำหรับบางตัวการตบท้องหยุดมันไม่ได้ตัวนี้พร้อมจะต่อสู้และมันโจมตีที่คอทันทีหนุ่มกระดำกระด่างตอบโต้ด้วยการใช้ฟันที่เหมือนกริดกัดผ่านชั้นไขมันหนา7เซนติเมตร
ตัวที่มาหาเรื่องล่าถอยแต่ตัวอื่นยังพากันเข้ามาและตัวนี้ใหญ่กว่าซะอีกหนุ่มกระดำกระด่างไม่มีเวลาพักฟื้นมันใช้ลำตัวหนัก1ใน4ตันตรึงคู่ต่อสู้ไว้กับพื้นโดยใช้แรงทั้งหมดที่มีเป็นผู้ท้าทายอีกตัวที่ยอมรับความพ่ายแพ้ถึงเวลาที่ผู้ชนะจะรับรางวัลตัวเมียตัวนี้เพิ่งคลอดลูก2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้พร้อมผสมพันธุ์แล้วมันแสดงท่าทางเชิญชวนตัวเมียมีลูกเพียงปีละ1ตัวตัวผู้จึงรีบฉวยโอกาสทั้งที่ไม่ค่อยส่วนตัวเท่าไหร่มันจะผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวนี้หลายครั้งเท่าที่ทำได้เพิ่มโอกาสให้มันได้เป็นพ่อของลูกแมวน้ำมันอาจผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายตัวในวันเดียวและให้กำเนิดลูกมากมายแต่มันก็ต้องยอมเสียบ้างมันจะไม่ได้กินอะไรนานถึง7สัปดาห์ขณะป้องกันชายหาดแห่งนี้และน้ำหนักของมันอาจลดลงถึง1ใน4มีแมวน้ำไม่กี่ตัวที่เป็นหนึ่งอยู่ได้มากกว่า1ปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ชายหาดแห่งนี้จะมีลูกแมวน้ำมากขึ้นเรื่อยๆและจะมีการต่อสู้กันมากขึ้นฤดูผสมพันธุ์แค่เพิ่งเริ่มต้นชายฝั่งทะเลของอังกฤษมีที่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะหลายรูปแบบตั้งแต่หาดทรายไปจนถึงหน้าผาสูงตระหง่านเป็นที่อยู่ของนกทะเลฝูงใหญ่ที่สุดฝูงหนึ่งในโลกและมีสัตว์ผู้ล่าชายฝั่งที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งตระเวนอยู่หน้าทึ่งที่1ใน3ของชายฝั่งอังกฤษเป็นหน้าผาหินสูงตระหง่านเหล่านี้เป็นพื้นที่ไม่น่าวางใจแต่สำหรับนักเดินทางไกลในทะเลมันคือที่หลบภัยเป็นที่อยู่ของฝูงนกที่ใหญ่ที่สุดบางชนิดในโลกทุกฤดูใบไม้ผลิหน้าผาบนเกาะแองเกิลซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวลส์ดึงดูดนกทะเลปากยาวถึง 10,000 ตัวพวกมันมาเพื่อสร้างครอบครัวแต่มีที่ทางไม่มากเท่าไหร่พื้นที่อาจดูไม่มั่นคงแต่การทำรังที่เชิงผาแคบเหล่านี้มันจะปลอดภัยจากสัตว์ผู้ล่าบนพื้นดินนกคู่นี้กลับมาจากการออกทะเล8เดือนพวกมันจับคู่ตลอดชีวิตและอาจอยู่ด้วยกันได้นานถึง30ปีโชคดีที่พวกมันพบที่ปลอดภัยที่จะวางไข่ฟองเดียวหรือดูน่าจะปลอดภัยพื้นที่อุดมชีวิตดึงดูดสัตว์ผู้ล่าระดับหัวกะทิชนิดหนึ่งของเรานกนางนวลหลังดำเล็กด้วยปีกกว้างกว่า1เมตรครึ่งขนาดใหญ่กว่านกทะเลปากยาวถึง3เท่ามันเป็นนักล่าที่น่ากลัวเ
้วยขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่นกนางนวลมันครอบครองท้องฟ้าและพวกมันมายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อขโมยเมื่อลูกใกล้ฟักเป็นตัวคู่นกทะเลปากยาวต้องรักษาตัวให้รอดขณะตัวเมียคอยปกป้องเชิงผาล้ำค่าของมันตัวผู้ก็เตรียมออกทะเลแต่มีโจรสลัดบินวนอยู่รอจังหวะที่จะฉกชิงนกทะเลปากยาวจะปลอดภัยเมื่ออยู่กลางน้ำมันกำลังบินออกทะเลจึงไม่ใช่ปัญหานกนางนวลเล็งเป้าหมายไปที่นกซึ่งกลับจากหาปลาทำให้ต้องคอยหลบเลี่ยงวิธีสุดท้ายนกทะเลปากยาวยอมทิ้งอาหารล้ำค่าเดิมพันของนกนางนวลก็สูงเช่นกันพวกมันมีครอบครัวที่ต้องดูแลแม้จะเสี่ยงแต่นกทะเลปากยาวตัวผู้ก็มุ่งหน้าออกทะเลมันผ่านไปได้แต่นกนางนวลจะรอมันอยู่เมื่อมันกลับมาสำหรับตอนนี้มันจะหาปลาได้อย่างสงบปีกสั้นทรงพลังของมันเหมาะกับการว่ายน้ำและมันดำลงใต้ผิวน้ำได้ลึก150เมตรการจับปลาเป็นเรื่องง่ายแต่มันต้องกลับมาที่หน้าผาMan อยู่บนผิวน้ำแต่นกนางนวลจอมกวนไม่ยอมให้มันผ่านบังคับให้มันคายอาหารออกมานางนวลตัวนี้ยอมแพ้แต่อีกตัวยังบินไล่มันรอดมาได้และตัวเมียวางไข่แล้วอีกไม่นานมันจะต้องเลี้ยงอีกปากท้องหนึ่งและต้องออกไปหาปลาหลายรอบนกทั้งสองตัวจะร่วมมือกันฟักไข่พวกมันต้องคอยระแวดระวังเพราะนกนางนวลไม่ยอมไปไหนบริเวณที่ต่ำและลมแรงของชายฝั่งหน้าผาหายไปกลายเป็นภูมิประเทศที่เหมือนอีกโลกหนึ่งทรายที่ถูกพัดเข้ามาจากหาดกว้างติดอยู่ตามต้นหญ้าชายฝั่งทำให้เกิดยอดและร่องเป็นหล่อนคลื่นเป็นบริเวณที่ดูแห้งแล้งไร้พืชผลที่เรียกว่าเนินทรายแต่ที่ชายฝั่งเซฟตันทางตอนเหนือของลิเวอร์พูลเนินทรายคือบ้านของไดโนเสาร์ตัวจิ๋ว
มันคือกิ้งก่าทรายตัวผู้สัตว์เลื้อยคลานสีสดใสตัวนี้อาจดูเหมือนสัตว์ที่พบในเขตร้อนแต่มันอาศัยอยู่อย่างสบายที่เนินทรายในอังกฤษมันกำลังหาอาหารพึ่งบัมเบิลบีที่ไม่ทันระวังตัวหากินยากมันต้องค่อยๆเข้าใกล้พึ่งสนใจอย่างอื่นอยู่มันกำลังเลียเนื้อตัวขากรรไกรที่บีบแน่นทำให้เหยื่อขยับไม่ได้แต่มันเก็บลิ้นเข้าไปเพื่อไม่ให้ถูกเหล็กในคุ้มค่าที่จะเสี่ยงแลกอาหารมื้อใหญ่สัตว์เลื้อยคลานแบบมันต้องอาศัยอุณหภูมิรอบตัวเพื่อให้อบอุ่นมันสร้างความร้อนเองไม่ได้เมื่อพบบริเวณที่รับความร้อนบนเนินทรายมันจะผึ่งแดดให้ตัวอุ่นและย่อยอาหารลายเด่นชัดบนตัวมีประโยชน์2ทางลายพรางกลางหลังช่วยให้สัตว์ผู้ล่าบนอากาศมองไม่เห็นขณะที่สีข้างสีเขียวจะข่มศัตรูว่ามันแข็งแกร่งและตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์มันต้องกล้าออกสู่ผืนทรายกว้างถ้ามันอยากมีคู่มันช้าและเผยตัวในที่โล่งเป็นเหยื่อที่จับง่ายกลางผืนทรายแต่เมื่อได้กลิ่นตัวเมียมันก็รู้ว่ามันมาถูกทางแล้วแม้แต่สำหรับกิ้งก่าทรายการปีนเนินทรายยังเป็นเรื่องยากและบางเนินสูงกว่า30เมตรมันต้องพยายามอย่างหนักมันเห็นบางอย่างในหญ้าตัวเมียกำลังอาบแดดนี่น่าจะเป็นโอกาสของมันแต่บางสิ่งทำให้เธอตกใจเหยี่ยวชวาสัตว์ผู้ล่ากิ้งก่าตัวฉกาจเมื่อเห็นมันตัวเมียรีบถอยหนีเหยี่ยวชวาใกล้เข้ามาและตัวผู้ยังอยู่กลางที่โล่งแม้แต่กิ้งก่าที่วิ่งเร็วที่สุดในอังกฤษก็เทียบเจ้าเวหาไม่ได้โอกาสเดียวที่มีคือหาที่หลบการบินร่อนทำให้เหยี่ยวมองได้มั่นคงขณะพยายามหาเป้าหมายกิ้งก่าต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดมันได้ผลแต่การตามล่าตัวเมียของกิ้งก่าทรายคงต้องรอไปก่อนเนินทรายของอังกฤษคือที่อยู่ของสัตว์ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษและอยู่รอดได้ในพื้นที่ทรายแห้งแล้งแห่งนี้ที่ชายฝั่งดอร์เซตด้วงเสือสัตว์ผู้ล่าผู้ปรับตัวเข้ากับโลกใต้ผืนทรายได้อย่างดีมันมีดวงตาขนาดใหญ่ไว้มองหาเหยื่อขากรรไกรล่างทรงพลังที่จับและขบเหยื่อกับขายาววิ่งเร็วที่ทำให้มันเป็นแมลงที่เร็วที่สุดในโลกมันเจอที่เลี้ยงดูลูกที่เหมาะมากแม้ลูกของมันจะมีหน้าตาน่ากลัวลูกด้วงก็เป็นสัตว์กินเนื้อที่กินเก่งสมกับขากรรไกรแบบนั้นแต่ก็เหมือนลูกแมลงทั่วไปตัวอ่อนพวกนี้ถูกปล่อยทิ้งให้ดูแลตัวเอง
มันต่างจากตัวแม่พวกมันไปไหนไม่ได้มันต้องอยู่แต่ในโพรงเพื่อป้องกันร่างกายนุ่มนิ่มเหมือนหนอนของมันหัวที่เป็นแผ่นแข็งจะอุดรูไว้มันมีขนที่ไวต่อความรู้สึกมันรอให้เหยื่อเดินผ่านมาตัวอ่อนตัวนี้ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มันยังไม่ใช่สัตว์ผู้ล่าที่น่ากลัวสำหรับเจ้าแห่งการซุ่มล่าความอดทนสำคัญที่สุดการรอคอยคุ้มค่าอาหารถูกลากลงในโพรงเนินทรายของเราเต็มไปด้วยสัตว์ผู้ล่าอันตรายที่ปรับตัวเข้ากับโลกแห้งแล้งยากลำบากด้วงเสือฝังตัวอยู่ในทรายรอเหยื่อรายต่อไปผู้ชำนาญเนินทรายอีกตัวกำลังเดินเข้าปากวายร้ายสัตว์ชนิดนี้อาจดูเหมือนมดแต่ที่จริงมันคือตัวต่อไร้ปีกที่รู้จักกันว่าต่อเมโทชาม ันเป็นตัวแม่กำลังมองหาที่ปลอดภัยเพื่อวางไข่และดูเหมือนมันจะเจอที่เหมาะแล้วมันปลอมตัวเป็นเหยื่อเพราะมันอยากถูกจับเกราะแข็งในตัวป้องกันมันไว้ขณะมันพลิกสถานการณ์และต่อยตัวอ่อนด้วงเสือมันไม่ได้ฆ่าแค่ทำให้เป็นอัมพาตตัวอ่อนด้วงเสือตัวนี้จะถูกเก็บเป็นอาหารสำหรับลูกของมันที่อีกไม่นานจะฟักเป็นตัวในโพรงด้วงเสือแห่งนี้ต่อเมโทชากลับขึ้นจากโพรงโดยไม่ได้รับบาดเจ็บหน้าผาชายฝั่งสูงตระหง่านของเราสูงถึงหลายร้อยเมตรสำหรับนักปีนผาจิมแลงลี่การห้อยตัวที่หน้าผาหินเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าเขากับเจมี่คู่หูปีนผาไต่ขึ้นหน้าผาริมทะเลชื่อก้องโลกในแองเกิลซีชายฝั่งของเวลส์มีเพียงอุปกรณ์ไต่ผาที่ป้องกันไม่ให้เขาตกจากความสูง100เมตรลงทะเลต่างจากจิมสัตว์ที่อาศัยบนหน้าผาแห่งนี้ไม่มีอะไรช่วยให้มันไม่ตกพวกมันต้องเกาะให้แน่นเพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ความคุ้มครองที่สภาพแวดล้อมสุดโต่งนี้มอบให้มีมากกว่าอันตรายสำหรับผู้รักความตื่นเต้นนี่คือโลกที่เปิดโอกาสแต่สำหรับนกทะเลของเรามันคือที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับครอบครัวกลางฤดูร้อนในแองเกิลซีทุกอย่างอุ่นขึ้นในอาณานิคมนกทะเลปากยาวผู้นกกกไข่มานานกว่า1เดือนและในที่สุดลูกของมันก็ฟักเป็นตัวตอนนี้ม
มันยังต้องพึ่งพาให้พ่อแม่นกคุ้มครองแต่สำหรับนกนางนวลหลังดำใหญ่ตอนนี้มีเมนูใหม่ให้กินอันที่จริงตอนนี้มีลูกนกเกิดใหม่หลายพันตัวทั่วอาณานิคมซึ่งน่าจะเป็นเหยื่อหาง่ายนางนวลพยายามไล่พ่อแม่นกให้ห่างจากลูกพ่อแม่นกทะเลปากยาวเบียดชิดกันแน่นเพื่อปกป้องลูกของมันแต่นางนวลก็มุ่งมั่นลูกนกพยายามซ่อนตัวในหมู่นกโตจำนวนมากพ่อแม่นกทำอะไรไม่ได้สิ่งที่ครอบครัวนกทะเลปากยาวสูญเสียคือสิ่งที่ครอบครัวนกนางนวลได้รับแต่เรื่องยังไม่จบสำหรับคู่นกของเราตอนนี้ลูกของมันถูกหมายหัวตัวเมียพยายามอย่างสิ้นหวังเพื่อบังลูกจากนางนวลถึงเวลาที่ตัวผู้ต้องปกป้องครอบครัวมันตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับนกนางนวลแต่มันก็ยืนหยัดนกนางนวลล่าถอยลูกนกได้มีชีวิตต่อตลอด 2-3 สัปดาห์ที่จะมาถึงนกทะเลปากยาวจะขุนลูกให้อ้วนเร็วที่สุดเมื่อมันอายุได้3สัปดาห์มันจะตัวโตกว่าเดิมถึง5เท่าเช่นเดียวกับลูกนกตัวอื่นในอาณาจักรตอนนี้มันพร้อมจะออกจากรังหลังใช้ชีวิตลำบาก3เดือนบนหน้าผาครอบครัวนกกำลังจะบินออกทะเลไปก่อนเพื่อชักชวนให้ลูกนกออกห่างจากหน้าผาแต่ปีกของลูกนกทะเลปากยาวยังโตไม่เต็มที่มันจึงบินตามพ่อไม่ได้ทางลงทางเดียวคือกระโดดการกระโดดจากความสูง30เมตรลูกนกต้องการตัวช่วย
ัวผู้ส่งเสียงจากผิวน้ำขณะลูกนกเดินมาที่ขอบหน้าผาโดยมีตัวเมียให้กำลังใจอย่างอ่อนโยนมันทำได้แม้ลูกนกจะดูเปราะบางแต่การเสี่ยงก็คุ้มค่าลูกนกปลอดภัยกว่าเมื่ออยู่ในทะเลและมันว่ายน้ำได้แข็งแรงจนน่าแปลกใจครอบครัวกลับมารวมตัวกันแล้วมุ่งหน้าออกไปใช้ชีวิตในเกลียวคลื่นนกทะเลนับล้านตัวที่ผสมพันธุ์บนชายฝั่งของเราออกเดินทางไปยังแอตแลนติกเหนือเพื่อหาอาหารแหล่งจับปลาผืนนี้ได้รับน้ำจากกระแสน้ำที่ไหลแรงที่สุดสายหนึ่งในโลกกระแสน้ำกัฟสตรีมเมื่อน้ำอุ่นอุดมสารอาหารเส้นนี้ไหลกระทบชายฝั่งของเรามันทำให้เกิดโลกใต้ทะเลที่เติบโตงอกงามใต้คลื่นของท้องน้ำริมชายฝั่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ของเหล่าฝูงปลาขนาดใหญ่และปะการังสีสดใสที่ประดับประดาพื้นทะเลและทุกปีกระแสน้ำอุ่นที่ชายฝั่งของเราดึงดูดสัตว์หน้าตาประหลาดที่ขึ้นมาจากน้ำลึกหมึกกระดองซ่อนตัวตามสาหร่ายทะเลมันเกี่ยวดองกับหมึกยักษ์และหมึกกล้วยและพวกมันฉลาดมากตัวเมียตัวนี้เป็นยอดนักเรียนแบบมันเปลี่ยนสีได้ในเวลาเสี้ยวนาทีเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมันมีหนวด8เส้นเพื่อช่วยพรางตัวและหนวดเหนียวอีก2เส้นที่ใช้จับเหยื่อมันชอบปูเป็นพิเศการพรางตัวทำให้มันเข้าใกล้เหยื่อระยะโจมตีได้จะงอยปากแหลมที่ซ่อนอยู่ใต้หนวดบดขยี้กระดองปูได้ง่ายๆมันมาที่ชายฝั่งไม่ใช่แค่เพื่ออาหารมันมาเพื่อหาคู่หมึกกระดองนับแสนตัวมาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวกันมันจึงรีบดึงดูดตัวผู้ตัวผู้ที่ใหญ่กว่าตัวนี้ใส่ใจเป็นพิเศษมันกอดกายกันและตัวผู้ใช้หนวดส่งถุงสเปิร์มให้ตัวเมียไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตัวเมียก็พร้อมวางไข่มันค่อยๆเคลือบไข่ที่เหมือนองุ่นด้วยหมึกไว้คุ้มกันช่วยซ่อนไข่เอาไว้
ันอาจวางไข่ถึง 1,000 ฟองถือเป็นหน้าที่สุดท้ายเมื่อวางไข่เสร็จมันจะเหนื่อยอ่อนและมันจะตายน้ำตื้นอบอุ่นริมชายฝั่งของเราคือแหล่งเลี้ยงดูลูกสัตว์ทะเลหลายพันชนิดพันธุ์และพื้นที่อุดมไปด้วยปลาแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารของผู้คนรวมทั้งสัตว์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งเมืองคอนวอร์มีชายฝั่งทะเลยาวกว่าทุกเมืองแคชวิทคือหมู่บ้านชาวประมงที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่แห่งและในเจลเล็กจับปลาในผืนน้ำนี้มากว่า60ปีเขารู้จักที่นี่ดีมากในฤดูร้อนปูแมงมุมจะขึ้นมายังน้ำตื้นจากน้ำลึกในช่องแคบอังกฤษหลายปีที่หากินกับทะเลทำให้ในเจลมีสัมผัสที่6ในการตามหาปูลึกลับชนิดนี้แต่ความตื่นเต้นเมื่อจับได้ไม่เคยจางหายด้วยการทำประมงขนาดเล็กนายเจลจึงระวังในสิ่งที่จับได้ถ้าปูตัวเล็กเกินไปหรือกำลังมีไข่เขาจะปล่อยกลับทะเลเป็นการช่วยอนุรักษ์ปูรุ่นต่อไปรวมทั้งวิถีชีวิตของนายเจลเองนายเจลพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและจะเอาไปเฉพาะที่จำเป็นไม่มีใครรู้เรื่องราวของปูแมงมุมนอกฤดูประมงตอนที่พวกมันไปอยู่ในน้ำลึกของช่องแคบอังกฤษอีกหนึ่งปีประโยชน์อย่างหนึ่งจากชายฝั่งทะเลของเราคือโลกระหว่างกลางที่เกิดจากกระแสน้ำอังกฤษมีกระแสน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบางครั้งขึ้นสูงถึง15เมตรเมื่อน้ำลงหาดโคลนกว้างใหญ่เพิ่มพื้นที่รอบชายฝั่งมากกว่า 2,000 ตารางไมล์ที่อ่าวเดอะวอชระหว่างลิงคอนเชอร์กับนอร์ฟอล์กการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่วันละ2รอบนี้ทำให้เกิดภาพที่งดงามเมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามานกลุยน้ำพากันมาหาอาหารเมื่อน้ำลงพวกมันจะหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่ใต้โคลนกินนกกว่า 350,000 ตัวเดินทางมาไกลถึงขั้นจากกรีนแลนด์นกน็อตมีจำนวนมากที่สุดเมื่อน้ำสูงขึ้นมาพวกมันจะถูกไล่จากพื้นที่หากินผลที่ได้คือภาพที่งดงามน่าทึ่งที่สุดของชายฝั่งเป็นเพราะกระแสน้ำนี่คือการรวมตัวของนกลุยน้ำที่มากที่สุดในอังกฤษขณะนกชายฝั่งกินให้อ้วนเพื่อใช้ชีวิตในฤดูหนาวแมวน้ำสีเทาของอังกฤษก็สิ้นสุดฤดูผสมพันธุ์น
มีการต่อสู้ไปทั่วทั้งชายหาดลูกแมวน้ำเกิดใหม่มักติดอยู่กลางวงในฤดูหนาวชายหาดของอังกฤษคือที่อยู่ของแมวน้ำสีเทาหลายหมื่นตัวที่ชายฝั่งอีสต์แองเกลียฤดูคลอดลูกใกล้สิ้นสุดแล้วลูกแมวน้ำกว่า 1,600 ตัวคลอดบนชายหาดแห่งนี้ในเดือนสุดท้ายและแม่วัยสาวตัวนี้เพิ่งคลอดลูกตัวแรกในเพียง2สัปดาห์มันจะปล่อยให้ลูกดูแลตัวเองดังนั้นลูกแมวน้ำเกิดใหม่ต้องรีบกินให้อ้วนมันต้องดูดนมที่อุดมไขมันถึง3ลิตรต่อวันการให้นมครั้งแรกสำคัญที่สุดแต่ลูกแมวน้ำอ่อนแอและสับสนแสดงถึงความขาดประสบการณ์ของแม่แมวน้ำมันให้เวลาลูกไม่มากพอพวกมันต้องจำกลิ่นกันและกันและสร้างสายสัมพันธ์ถ้าไม่ทำแบบนั้นไม่นานลูกแมวน้ำจะอดตายเป็นเวลาเลวร้ายที่สุดที่จะอยู่ตัวเดียวบนชายหาดแห่งนี้ตัวเมียส่วนใหญ่กำลังติดสัตว์แปลว่าตัวผู้จะแย่งชิงกันและก้าวร้าวกว่าเคยลูกแมวน้ำเกิดใหม่หลายตัวถูกทับเพราะติดอยู่กลางการต่อสู้แม่วัยสาวคือที่พึ่งเดียวของลูกแมวน้ำตัวนี้แต่ตัวผู้เจ้าถิ่นตัวนี้กำลังถูกหนุ่มตัวใหญ่ท้าทายแล้วมันพุ่งตรงเข้าใส่ศัตรูโดยไม่สนใจลูกแมวน้ำที่ขวางทางแม่วัยสาวเห็นอันตรายและรีบเข้าไปปกป้องลูกมันเข้าขวางระหว่างลูกแมวน้ำกับตัวผู้ที่กำลังโกรธตัวผู้กำลังฮอร์โมนพรุ่งพล่านแต่สัญชาตญาณความเป็นแม่ของตัวเมียแข็งแกร่งและมันไม่ยอมถอยในที่สุดตัวผู้ก็ต้องยอมตัวเมียตรวจดูว่าลูกไม่ได้รับอันตรายและการดมลูกทำให้เกิดความผูกพันมันลองอีกครั้งพยายามให้อาหารมื้อแรกที่สำคัญที่สุดมันวางท่าทางสมัยเพื่อให้ลูกแมวน้ำหาเต้านมเจอในที่สุดก็สำเร็จ
เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความหวังบนชายฝั่งของเราชายฝั่งของอังกฤษคือพื้นที่แห่งความสุดขีดที่ซึ่งการแข่งขันรุนแรงทำให้สัตว์ต้องสู้เพื่อความอยู่รอดแต่เป็นที่ที่มีโอกาสมากมายให้สัตว์หลายชนิดได้เติบโตผลก็คือเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์อยู่กันหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและเป็นดินแดนที่งดงามแห่งหนึ่งในการชื่นชมสัตว์ในธรรมชาติของอังกฤษ